จัดการศพมะลิแล้วหรือสับเปลือเผาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะงั้นก็ไปนอนไปมีอะไรนางเจียมบอกมาอยู่กันมาขนาดนี้เองปิดข้าไม่ได้หรอกนางเจียมศพที่สับเปลือเผาไม่ใช่ศพมะลิเจ้าค่ะนางแชมป์เจ้าค่ะนางแชมป์นางแชมป์มันคงเสียใจที่มะลิตายมันก็เลยคิดสั้นตายตามเจ้าค่ะแต่คุณหญิงเจ้าค่ะบ่าวไม่เคยคิดอยากจะได้เงินได้ทองจากคุณหลวงนะเจ้าค่ะบ่าวก็แค่หวังดีกับมะลิมันแต่ที่ฉันจำเป็นต้องโกหกก็เพื่อให้คุณหลวงกับแม่สร้อยคลายใจไม่เช่นนั้นวิญญาณของมะลิจะต้องถูกจองจำไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเจ้าค่ะข้าเข้าใจเอกทำเพราะหวังดีกับมะลิแต่ที่ข้าสงสัยยิ่งเห็นศพนางแชมทำไมศพของมะลิไม่โผล่ขึ้นมามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับศพมะลิแน่ๆข้าจะสืบหาความจริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมะลิฉันเกือบหลุดปากไปแล้วว่าแม่บุตรเนี่ยอาจจะเป็นแม่บัวคุณหญิงมั่นใจใช่ไหมเจ้าคะหลานข้าทั้งคนข้าพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่บุตรเองก็เห็นนางเจียมว่านางสร้อยเนี่ยมันร้ายแค่ไหนขนาดวิญญาณมะลิมันยังไม่ละเว้นและแถมตอนเนี้ยถ้าทำทั้งรักทั้งหลงมันข้าทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากให้เวรกรรมตามมันทันแต่ก่อนที่ข้าจะตายข้าจะเขียนจดหมายเล่าความจริงทุกอย่างให้แม่บุตรฟังโดยเฉพาะความเลวของอีสร้อยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ